ไมค์ทองคำเวทีที่รวบรวมศิลปินลูกทุ่งอันดับต้นๆของประเทศไทยพบกับความสุขความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบบนเวทีแห่งนี้เวทีของคนไทยหัวใจลูกทุ่งทั้งประเทศเวทีไมค์ทองคำครั้งที่8คุณผู้ชมครับเวทีนี้ได้ต้อนรับศิลปินมากมายครับวันนี้ครับเราขอต้อนรับศิลปินหญิงระดับต้นๆของเมืองไทยผลงานทุกครั้งที่ออกมาครับเป็นที่ชื่นชอบและโด่งดังคนร้องกันได้ทั่วประเทศครับวันนี้เธอมีผลงานใหม่มาฝากพวกเราครับไปพบกับศิลปินผู้นี้ครับตั๊กกะแตนชนลดาในบทเพลงบ่องึดจักเม็ดเชิญครับน้องหักหลายจนสิตายแทนได้บอกเคยเฮ็ดให้เสียใจบอกเคยให้เจ็บช้ำแล้วเป็นยังคนที่บอกว่าหักกันมันคือสร้างใจดำกระทำใจน้องคักเลิกกันไปบ่เท่าไรก็มีไม่น้องเลี้ยวเห็นย้ำได้มันต่ำใจตักตักแล้วเรื่องยังน้องสิยอมจมปลักใช้ชีวิตสดให้มันคักคักโลดแล้วสิไปทางใดก้าไปน้องบ่ได้สนใจของจึงสิหาอยู่ใส่ก็มีตั้งแต่มือที่อายทิมปาน้องก็อยากบอกว่าน้องสบายใจดีก็แค่ผู้ชายชั่วชั่วหลายใจแบบนี้โอ้ยบ่งึดจักเม็ดมือที่เขาทิมปาบ่ต้องมาขอคืนดีหัวใจดวงนี้มันจืดแล้วฉันไปหาคนไม่น้องบ่ได้อยากเป็นควายสิไปใส่ทางใดกลับไปบ่ต้องมาขอร้องขอความเห็นใจจากน้องให้ไอ้กลับขึ้นไปซะไปบ่อยากเว้ากับคนใจร้ายคนบ่จริงใจมันเสียเวลากะแค่ผู้ชายหลายใจก็ผู้หญิงหลายคนน้องบ่สนหน้าของพ่อสิไปทางใดก้าไปน้องบ่ได้สนใจของจึงสิหาอยู่แสก็มีตั้งแต่มือที่อายทิมปาน้องก็อยากบอกว่าน้องสบายใจดีก็แค่ผู้ชายชั่วชั่วหลายใจแบบนี้โอ้ยบ่งึดจักเม็ด
บ่อยากเว้ากับคนใจร้ายคนบ่จริงใจมันเสียเวลาก็แค่พูดซ้ายหลายใจก็ผู้หญิงหลายคนน้องบ่สนหน้าของพ่อสมีสิไปทางใดก็ไปน้องบ่ได้สนใจของจังสิหาอยู่แท้ก็มีตั้งแต่เมื่อที่อายทิมปาน้องก็อยากบอกว่าน้องสบายใจดีแต่แค่ผู้ชายสัวสัวหลายใจแบบนี้โอ้ยบ่งึดจากเม็ดมากเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะรับสมัครแดนเซอร์ชายไหมฮะต้องทำท่าโอ๊ยบอกคือจักเม็ดก่อนโอ้โหชอบมากเลยตอนท่าเวียงอ่ะเนาะใช่ไหมคะแบบขอดูอีกทีได้ไหมฮะโอ้ยบอกคือจักเม็ดปอบเบอร์ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวฝากไอดีไลน์ไว้ด้วยนะครับมันสนุกสนุกมากค่ะอยากลุกขึ้นเต้นเมื่อกี้แอบเห็นด้านนู้นเต้นด้วยโอ้อันนั้นไม่เต้นอันนั้นเมายาหม่องฮะโอ้โหลุกใหม่สดใสแล้วก็กระฉับกระเฉงดูสปอตมากๆเลยโอ้บองงึดจักเม็ดใช่ค่ะมันความหมายโดยในมันคืออะไรครับลูกไม่ได้แคร์สักนิดไม่ได้แคร์นิดเดียวก็ไม่สนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่แต่ก็ทันลิ้นเปี้ยเองอ่ะใช่ไหมล่ะวัยรุ่นน่ะคือแบบแล้วแต่นะแล้วแต่เธอนะใช่ค่ะได้ดูตะกะแตนในแต่ละครั้งคือมันครบทุกรสชาติเป็นส้มตำครกที่อร่อยอยากยกครกกับสากกลับบ้านด้วยเอ๊ะยังไงเออนะฮะก็เรียกว่าสร้างความสุขให้กับพวกเราอย่างแน่นอนเลยนะครับโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในสตูเวิร์คพอยต์แล้วก็คณะกรรมการนี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะครับผมอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงจากคณะกรรมการสักหน่อยดีกว่าอาจารย์โน้ตครับเชิญครับหนูคือของจริงสุดยอดมากชื่นชมครับขอบคุณค่ะนี่วันนี้มันเกรงเหมือนกันนะศิลปินรุ่นพี่ห่างกันประมาณปีครึ่งเรียกว่าเป็นไอดอลตั้งแต่เลยดีกว่าพี่สุเชิญครับงึดนะลูกเงินที่แตนสามารถทำอะไรก็ได้ไงแล้วทำลงตัวด้วยแล้วเก่งมากด้วยตั้งแต่ไงง่องมาแล้วนะเห็นเต้นไปร้องไปแล้วโอ้โหแล้วก็ทำได้ดีอ่ะแล้วกับเพลงนี้กับลุคใหม่ก็ไปได้อีกอ่ะกับท่าเต้นท่าอะไรซึ่งพี่ว่ามันพอดีก็เป็นกำลังใจให้หนูของจริงจริงๆลูกภูมิใจเด้อขอบคุณโชคดีจ้ะครูสลาครับเชิญครับก็อยากบอกว่าในยุคนี้นี่ตะกะแตนไม่ใช่เป็นต้นแบบหรือเป็นไอดอลในเรื่องของเสียงอย่างเดียวแต่เป็นต้นแบบในเรื่องของโชว์ด้วยแล้วก็การคิดงานหลังๆเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าแต่ไม่ได้สู้เฉพาะในพื้นที่บนหน้าเวทีเท่านั้นในพื้นที่สื่อส่วนตัวนะครับอย่าง YouTube อย่างเงี้ยแตนก็จะมีลูกเล่นใหม่ๆนะฮะซึ่งเป็นคือเรายังไม่รู้หรอกว่าอะไรคือลงตัวที่สุดแต่แตนก็กล้าที่จะทำแล้วก็ทำให้เกิดความประสบความสำเร็จแล้วก็มีมิติใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้ครูชื่นชมนะลูกและที่ชอบมากก็คือวิธีนำเสนอภาพและเสียงบนเวทีผ่านบทเพลงนี้ครูว่าลงตัวนะลูกคือเซ็กซี่แต่ว่ายังอยู่ในมิติของคำว่างานศิลปะอยู่มันก็เลยเป็นความงดงามและก็เชื่อว่าทั้งบทเพลงลีลาท่าเต้นทุกอย่างมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นต่อไปครูให้กำลังใจครับขอบพระคุณมากค่ะครับผมเป็นไงฮะได้ฟังทั้ง3ท่านวันนี้แล้วก็ดีใจมากๆค่ะก็ต้องขอบคุณคําแนะนําดีๆคําชี้แนะจากอาจารย์จากครูทุกๆท่านด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราจะเป็นศิลปินในยุคนี้เนี่ยต้องช่วยตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ลืมบุญคุณของค่ายด้วยค่ะนั่นสําคัญนะครับนอกจากร้องเพลงแล้วเห็นบอกว่าชอบเป็นคนที่แบบว่าเขียนเพลงด้วยเหรอฮะเต
แต่งเพลงอะไรประมาณนี้เปล่าก็จริงๆพอแต่งได้ค่ะแต่ว่าไม่ถึงขนาดกับว่าเออแต่งแบบเป็นอาชีพเลยเหมือนอย่างครูอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าสนุกแต่ว่าเนื่องจากที่เราสะสมประสบการณ์ในการทำงานด้านวงการเพลงมาเกือบ20ปีเนาะนะคะก็ตอนช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นโปรดิวช่วยกับน้องๆในผัดกะเพรามิวสิกค่ะแล้วก็มีโอกาสแต่งเพลงหนึ่งคุณนันเพลงด้วยให้กับน้องคนหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะชื่อว่าชื่อน้องใบคาปานันค่ะอ๋อวันนี้มาไหมน้องมาไหมอยากเห็นหน้าคนนี้วันนี้มาด้วยค่ะก็อยากจะให้แฟนๆได้เห็นความสามารถของน้องแล้วก็ได้ฟังคุณนันเพลงที่แต่งให้กับน้องด้วยเพลงนี้เดี๋ยวเชิญเขามาคุยก่อนได้ค่ะเสียงประมือต้อนรับใบคาปานันครับเชิญครับมาโอ้โหเชิญครับโอ้มายืนข้างๆกันเลยน้องใบคาใบคาปานันนี่ใครตั้งชื่อนี้ให้ลูกคุณแม่ตั๊กแตนชลดาค่ะอ๋อค่ะคุณแม่ตั้งให้นะคะไปเจอน้องเขาค้างอยู่บนต้นอะไรฮะไปเจอเขาได้ไงตั๊กแตนไปเจอเขาได้ไงครับก็เจอเขาใน Facebook ค่ะซึ่งเขาเป็นเด็กค่อนข้างแบบซนอ่ะเขาจะแบบว่าขี้เล่นนะคะเขาจะขี้เล่นคาแรคเตอร์เขาจะขี้เล่นเห็นเขาสวยๆอย่างงี้เขาตลกมากนะคะก่อนหน้านี้หนูทำอะไรมาก่อนใบคาลูกเป็นนักร้องหมอลำค่ะเป็นนักร้องหมอลำใช่ค่ะสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสแล้วเพลงที่จะเลือกให้เขาร้องเห็นบอกว่าเหมาะมากเลยค่ะก็มันเป็นเพลงภาษาอีสานแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเหมาะสำหรับบุคลิกของคนที่แบบไม่ได้แคร์ไม่ได้ง้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันอยู่ได้อยู่ได้อะไรไม่มีแฟนก็อยู่ได้บ้าอยู่แล้วนะครับผมต้องกล้าหน่อยก็เลยให้เขาเลยใช่ค่ะนะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าบ่มีผัวบ่ตายตัวค่ะอ้าวเดี๋ยวเราจะฟังเพลงนี้กันนะฮะแต่ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้อยากให้คุณตั๊กแตนได้ฝากผลงานหน่อยตามกันได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ต้องขอบคุณทางรายการไมค์ทองคำด้วยนะคะที่ให้เกียรติตั๊กแตนได้มาแสดงความสามารถแล้วก็มาส่งมอบน้องใบคาให้กับแฟนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแตนนะคะบ่งึดจักเม็ดนะคะอยากให้แฟนๆได้เข้าไปชม MV ได้เข้าไปดูความแปลกใหม่ได้ไปฟังเพลงใหม่ๆในมิติใหม่ๆของตั๊กแตนค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอเธอคนนี้นะครับปิดท้ายความสนุกส่งท้ายครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าบ่มีผัวบ่ตายตัวค่ะเชิญครับขอเสียงคนบ่มีผัวนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดหมาไหลจะออกกะเลยกินเท่าไรเพื่อนต้องเป็นไปพอเพื่อนพอยอมเป็นหมาหัวเน่าขันเหล้ากะเฮ็ดไห้เหล้าเฮ็ดยังหัวซาเขาตาปล่อยให้เหล้าไปขึ้นสวรรค์สั้นเจ็ดเฮ็ดได้สุดแนวได้บักหน้าแม่เอาซ้ายมัวบักกินแก่ตัวเด็กผู้ขวบพี่บ้าแม่หญิงแห่งคักชุดสว่าให้ทานมายกอุ่นตาให้เป็นผัวแบบบ่ต้องหาบ่มาขอทานเฮาบ่ต้องการเสียใจอย่าเว้าดูลายว่าให้เฮาขึ้นไปซาตัวบ่แม่นเฮาตัวบ่เข้าใจดอกนาเฮาบ่หัวซาประสาทชายชั่วยิ่งโชดขอเสียงดังๆแล้วปล่อยไปโลดไปโลดกดไปอยู่น้ำกันสาอย่าให้ใครบ้านเอาซาว่าให้ราคาคนตัวแม่นเสียผัวเสียผัวสิบ่เสียใจคุณโตที่พันอยากได้พันบ่มีอย่างอายก็ยอมกันให้ตายให้มันซาแก่ใจพุ่นโลดเสียงานไม่ธรรมดาจริงๆครับทั้งร้องทั้งเต้นเรียกว่าวันนี้คุณตั๊กแตนจัดเต็มมาเพื่อไมค์ทองคำโดยตรงก็ขอฝากคุณใบคาปานันเด็กปั้นของคุณตั๊กแตนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ
การสูญเสียการพัดพรากเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเจอแต่เธอคนนี้ต้องเจอกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อไข่มุกจิตตานันมั่นแย้มอายุ20ปีมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะน้องไข่มุกค่ะตอนนี้เรียนที่ไหนลูกตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะที่บ้านทำอาชีพอะไรลูกที่บ้านทำอาชีพเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มบ้านต้องรักค่ะคือหลังบ้านก็จะมีนาข้าวมีบ่อปลามีการเลี้ยงเป็ดไก่เลี้ยงนกแล้วก็ปลูกผักค่ะเพื่อผักสวนครัวค่ะแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลเหรอคะแม่หนูได้เป็นปาดแผ่นดินนะคะเริ่มต้นร้องเพลงคือคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนในการร้องเพลงตั้งแต่เด็กค่ะก็คือเวลาไปร้องเพลงที่ไหนก็คือแม่จะตามไปด้วยพ่อกับแม่จะตามไปด้วยแม้ว่าค่าตัวสมมุตินะคะได้แค่500แต่คือระยะทางที่ไปหมดไปเป็นพันก็คือพ่อกับแม่ตามไปทุกที่ค่ะแล้ววันนี้ใครมาเชียร์บ้างครับวันนี้มียายกับน้ามาค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะลูกคุณพ่อคุณแม่หนูเสียชีวิตค่ะเอ้ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงลูกคือเกิดอุบัติเหตุนะคะไฟฟ้าช็อตนะคะคือคุณแม่ไปให้อาหารนกที่หลังบ้านนะคะก็คือวันนั้นคือต้นมะละกอค่ะมันหักมาทับสายไฟอะค่ะแล้วสายไฟมันก็มาล้มทับกับสังกะสีบนหลังคานกอีกทีนึงค่ะด้วยความที่สังกะสีบนหลังคานกมันร้อนนะคะค่ะแล้วทีนี้คือน้องก็มาบอกพ่อว่าแม่ไปหลังบ้านนานแล้วอะค่ะพ่อก็เลยไปตามหาค่ะคือหายไปนานมากค่ะจนคนแถวๆบ้านเขาก็โทรไปหาหนูค่ะตอนนั้นหนูอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะค่ะหนูไม่ได้อยู่ในบ้านในขณะนั้นพอกลับมาแล้วเป็นไงลูกพอกลับมาแล้วคือทุกคนเขาวิ่งไปที่หลังบ้านแล้วเขาบอกให้หนูรีบวิ่งไปอะค่ะแต่พอหนูรีบวิ่งไปเขาก็อุ้มพ่อกับแม่ไปหน้าบ้านแล้วอะค่ะแล้วคือคุณนาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นภาพที่สะเทือนใจมากอะค่ะคือเป็นภาพที่คุณพ่อกำลังกอดแม่อยู่อะกี่ปีแล้วลูกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่ปี2559ค่ะ59ก็ยังไม่นานก็ไม่นานค่ะ2ปีกว่าแล้วหนูอยู่กับใครลูกหลังจากวันนั้นมาคือเมื่อก่อนหนูอยู่ด้วยกันที่บ้าน3คนนะคะก็จะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีตัวหนูเองแต่เดี๋ยวนี้คือยายไปอยู่ด้วยที่บ้านนะคะแต่เศรษฐกิจพอเพียงที่คุณพ่อคุณแม่สร้างไว้ก็ยังคงอยู่ก็ยังคงอยู่ค่ะก็จะมีคุณน้าค่ะที่คอยไปช่วยดูแลทุกวันเสาร์อาทิตย์อะไปสานต่อใช่ไหมค่ะอย่างน้อยเนาะหนูก็ยังแข็งแรงพอที่จะสืบสานลูกจะสานต่อแล้วก็รู้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านคงรับรู้ค่ะและคงปรารถนาที่จะให้หนูเข้มแข็งค่ะเชื่ออย่างนั้นแต่หนูก็เก่งเนาะไม่รู้จะพูดอะไรเก่งมากลูกแล้วเหตุผลที่มารายการนี้เหตุผลที่มารายการนี้ก็คือมาทำฝันให้กับพ่อกับแม่ค่ะคือก่อนที่พ่อกับแม่จะเสียค่ะคือแม่บอกว่าจะพาหนูไปรอบออดิชั่นที่เชียงใหม่ค่ะแต่คือไม่ได้ไปค่ะแล้วก็หนูก็อยากให้แม่ได้เห็นว่าหนูได้มีโอกาสมายืนตรงนี้แล้วค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะแล้วหนูจะร้องได้ไหมลูกตอนนี้ร้องได้ค่ะร้องได้นะร้องเพื่อคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะทำให้ดีที่สุดครับเขียนฝันไว้ข้างฝาเชิญครับค่ะหนูอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าหนูทำตามความฝันของตัวหนูเองแล้วก็ทำตามความฝันให้พ่อกับแม่ได้สำเร็จแล้วนะคะรักและคิดถึงพ่อกับแม่มากค่ะอ
ติดฟ้าว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงดีรายได้ที่ใจส่อหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอเธอไม่ไหวเช่าห้องโสมสุขนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาเก่งมากเลยไม่รู้สึกดูเชื่อทุกอย่างที่หนูเล่ามาแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากแต่หนูก็แกร่งมากลูกถึงจะมีน้ำตาก็ตามก็ถือว่าเก่งและแกร่งมากแค่พาตัวเองมายืนตรงนี้ได้ก็เก่งแต่ที่มากไปกว่านั้นคือสามารถร้องเพลงได้จนจบหนูเก่งมากลูกขอบคุณค่ะหนูจะเป็นสายเลือดของพ่อแม่ที่แข็งแรงและอยู่ได้ครูเชื่ออย่างนั้นนะจริงๆเพลงนี้ตอนที่ครูเขียนครั้งแรกครูตั้งชื่อเพลงว่าลูกแม่ยังสู้ไหวนะครับตั้งชื่อนี้ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเขียนฝันไปข้างฟ้าเพราะฉะนั้นวันนี้อยากขออนุญาตคนอื่นจะเรียกเพลงนี้ว่าเขียนฝันไปข้างฟ้าก็ตามแต่สำหรับไข่มุกครูอยากให้หนูเรียกเพลงนี้ว่าลูกแม่ยังสู้ไหวค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่สุครับเรื่องการร้องเพลงก็ยังคุยกันอยู่ว่าโอ้เรื่องราวขนาดนี้หนูร้องได้จบเพลงก็ถือว่าเก่งแต่รู้มันก็มีขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่ก็น่าฟังเพราะว่าทุกอย่างมันมาจากใจไม่มีปรุงแต่งอะไรเลยขนาดหนูจุกอกอยู่เงี้ยหนูยังร้องได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากลูกชื่นชมนะดีใจด้วยที่หนูได้มายืนตรงนี้พ่อกับแม่รู้แล้วลูกนะโชคดีจ้ะขอบคุณค่ะชีวิตมนุษย์เกิดมาในลูกถ้าคนที่ตามหลักของศาสนาพุทธก็คือทุกอย่างกรรมเป็นตัวกำหนดลูกคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องมุกเขาเป็นคนคู่บุญกันจริงๆลูกเขาไปพร้อมกันเขาสร้างบุญมาด้วยกันแล้วคุณพ่อคุณแม่เสียสละมากๆทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินนะลูกท่านสองคนคงจะไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาบนสวรรค์เพราะตอนอยู่ท่านเสียสละเหลือเกินลูกเข้มแข็งนะลูกนะค่ะต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องสู้กับมันให้ได้และหาเวลาปล่อยวางบ้างลุงโน้ตให้กำลังใจได้แค่นี้ลูกลุงโน้ตก็ไม่รู้ว่าถ้าลุงโน้ตอยู่ในสถานะแบบหนูลุงโน้ตจะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองลูกเข้มแข็งนะลูกนะสู้ครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะก็หวังว่าเวทีมาทุกคำจะเติมพลังใจให้กับหนูให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะลูก
นอกจากแสดงความเสียใจกับการสูญเสียแล้วนี่ต้องขอบคุณญาติพี่น้องทุกคนที่อยู่เคียงข้างหนูในวันนี้ด้วยค่ะและก็หวังว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สร้างเอาไว้จะเป็นต้นทุนที่สำคัญสำหรับหนูและก็ชุมชนตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะคือไม่ได้สูญเสียตอนที่ไม่รู้เรื่องแต่นี่คนเดียวด้วยเนาะตอนนี้เขาอายุ20สูญเสียพ่อแม่ตอนอายุ18กำลังสดใสเลยวัยกำลังแบบหักรูปเลยนะพี่แล้วก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไงเนี่ยสิ่งที่ไม่น่าใจหายตะวันแล้วอย่างสภาพนี่เขาบอกว่าพ่อกอดแม่อยู่นะเพราะพ่อเข้าไปช่วยแม่ก็ต้องมันหนึบเลยหนึบเลยติดเลยต้องขอนับถือในหัวใจที่เข้มแข็งของน้องไข่มุกจริงๆครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปและสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อและคุณแม่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงนะครับช่วงนี้ไปพบกับสองสาวที่รักและผูกพันกับบทเพลงลูกทุ่งรับรองว่าน้ำเสียงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเพียงพอค่ะนางสาวยาดาเศรษฐพรามค่ะอายุ15ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้เรียนชั้นไหนลูกมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะม.4แล้วแล้วทำไมชอบร้องเพลงอ่ะลูกคุณแม่กับคุณตาชอบร้องเพลงค่ะหนูก็เลยซึมซับการร้องเพลงมาค่ะแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้ชอบจนตัดสินใจมารายการนี้คืออะไรครับคุณตาค่ะคุณตาเป็นแฟนคลับรายการนี้ค่ะแล้วก็อยากให้หนูมาประกวดรายการนี้ค่ะประมาณไหนถึงเรียกว่าเป็นแฟนคลับก็ติดตามทุกซีซั่นเลยค่ะติดตามตลอดเลยใช่ค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็อยากเห็นหลานมายืนอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะจะร้องเพลงอะไรลูกกอดฉันก่อนลาค่ะกอดฉันก่อนลาเนาะค่ะเชิญครับมันยุติธรรมกันดีเพลงนี้ก่อนฉันก่อนลาเนี่ยลูกเอื้อนมันเยอะมากมันต้องเซียนมากเพลงนี้มันยากสำหรับความสามารถของหนูร้องหาเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยของใครก็ได้คำว่าร่วมสมัยคือเพลงของลูกทุ่งยุคนี้ที่มันเอื้อนไม่เยอะแล้วมันมีจังหวะอะไรก็แล้วแต่ให้มันเข้ามาช่วยบ้างเป๊ะเลยเหมาะกับคาแรคเตอร์ของหนูเลยนะคะกับการร้องเพลงลูกทุ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ร้องมาก็ต้องยอมรับในความรู้สึกของวิสุคือหนูเลือกเพลงยากไปหรอกแล้วก็เรื่องราวของเพลงมันก็โตเกินตัวเราด้วยเกินอารมณ์ของเด็กวัยนี้ที่จะเข้าถึงได้ยากวันนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยการออกเสียงก็ถือว่าดีละแต่ก็ยังเบานะลูกอยากให้เพิ่มพลังอีกหน่อยการร้องวันนี้ก็น่าพอใจนะในความเห็นครูเสียงดีแล้วก็วิธีการออกเสียงถูกนะฮะแต่ด้วยความเป็นเด็กเนี่ยบางทีเวลาร้องเพลงแบบนี้ทีไรเนี่ยมักจะมีการเค้นเกินไปจนมันไม่ผ่อนคลายล่ะจนดูเหมือนมันไม่ได้เล่าเรื่องให้คนอื่นฟังแต่มันเป็นการต่อสู้กับความยากของเพลงแต่อย่าตกใจเพราะว่านี่คืออาการทั่วไปของคนเริ่มร้องเพลงหรือคนในวัยเท่าหนูคำแนะนำก็คือให้ฟังเพลงเยอะๆได้ทำความเข้าใจกับมันพอทุกอย่างมันได้ที่หนูได้เปรียบคนอื่นเยอะเลยลูกเป็นคนสวยแล้วก็จะร้องเพลงได้ทั้งไพเราะแล้วก็ร้องสวยด้วยนะครับวันนี้ผ่านครับค่ะผ่านจ้าค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยครับน้องเพียงพอก็หมั่นฝึกฝนพัฒนาฝีมือให้มากๆนะครับรับรองว่าการเป็นศิลปินอยู่ไม่ไกลครับและมาต่อกันที่สาวสวยที่มาพร้อมกับเสียงเสน่ห์ที่ชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งมากๆผลงานของเธอจะเป็นยังไงเชิญชมครับสวัสดีค่ะชื่อมงนะคะสมบูรณ์เชื้อแถวค่ะอายุ21ปีค่ะมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ัจจุบันอาศัยอยู่กับใครคะอยู่กับคุณแม่ค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางไปตั้งแต่มกเด็กๆแล้วค่ะแล้วยังได้ติดต่อกับท่านบ้างไหมคะคุณพ่อก็ติดต่อค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ยังให้ความรักเสมอมาค่ะอ๋อเพียงแต่ว่าแยกกันอยู่เฉยๆนะคะก็ถือว่าโชคดีแล้วที่บ้านทำอาชีพอะไรคะขายขนมไทยค่ะแล้วก็วันนี้ได้นำมาฝากคณะกรรมการแล้วก็พี่พันธ์ด้วยค่ะโอ้พันธ์เดี๋ยวกินก่อนที่มันหวานไหมถ้ามันไม่หวานเยอะก็ผ่านแล้วหนูเริ่มร้องเพลงได้ยังไงอะคะเริ่มร้องเพลงตอนแรกคือไปร้องเพลงไทยเดิมก่อนค่ะคือเข้าวงดนตรีไทยของโรงเรียนประถมค่ะตอนประมาณป.2 ป.3ค่ะก็คืออยากร้องเพลงไทยเดิมเนี้ยพอสักพักนึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวก็เลยออกมาก็เป็นเหมือนครูก็ให้ไปเป็นแดนเซอร์ก่อนแล้วตอนนั้นเหมือนแดนเซอร์เขาขาดพอดีแล้วแบบเขาก็ให้หนูไปจับไปร้องเพลงนั่งหลังจากนั้นก็คือร้องมาเรื่อยๆเลยแล้วตอนมาหยุดอีกทีก็คือตอนม.1เพราะว่าเข้าม.ปลายแล้วมันเรียนหนักไงคะหนูก็เลยแบบหยุดร้องเพลงเลยจนมาถึงปี1ก็ค่อยมาเริ่มร้องเพลงใหม่เคยมาไมค์ทองคำนะคะซีซั่นที่3แล้วก็ซีซั่นที่5แล้วก็ซีซั่นนี้ค่ะซีซั่นที่8แต่ว่าก็ไม่ได้ผ่านมารอบออดิชั่นค่ะสิ่งที่ทำให้ก็คือคุณแม่เลยค่ะคุณแม่อยากเห็นเพราะว่าเขาก็ดูทุกวันรายการเขาแบบเอ้ยเมื่อไหร่ลูกจะไปออกสักทีนะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ลูกจะมารอบนี้สักทีนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามตั้งใจทำให้เขาได้อ่ะวันนี้อยากบอกอะไรกับคุณแม่ก่อนไหมคะก็อยากจะบอกคุณแม่นะคะก็ขอบคุณนะคะที่คอยอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดถ้าไม่มีขนมไทยคุณแม่ในวันนั้นก็คงไม่มีมุกในวันนี้ค่ะวันนี้มุกจะร้องเพลงอะไรคะแฟนพุ่มพวงค่ะดีจังเลยอ่ะขอดนตรีเลยค่ะแฟนเธอไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักคุ้มพวงแล้วจะสบายไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักคุ้มพวงแล้วจะสบายจะร้องเพลงให้แฟนฟังเพลงให้เพลงลังคุ้มพวงก็ร้องได้แฟนจ๋าเข้ามาใกล้ใกล้แฟนจ๋าเข้ามาใกล้ใกล้จะบอกอะไรเข้ามาใกล้ใกล้คุ้มพวงคุ้มพวงและนี้เป็นโสดอย่าเชื่อใครโจทย์ว่ามีคู่ควรคนสวยเป็นของธรรมดาจะไปจะมาก็มีแต่คนเป็นห่วงดูหน้าตาก็คำคมดูหน้าตาก็คำคมไม่เคยหลอกต้มให้ใครๆช้ำสูงขอบคุณแฟนๆทั้งหลายทั้งหญิงและชายเจ้าของมาลัยทุกพวงน้ำใจของแฟนๆอยากที่จะตอบแทนในของมีค่าทั้งปวงซาบซึ้งในความเมตตาซาบซึ้งในความเมตตาแฟนจ๊ะแฟนจ๋าที่กรุณาพุ่มพวงจริงๆมุกเป็นคนสวยนะลูกนะแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าถ้ามุกเต้นแต่งชุดแดนเซอร์คงจะสวยมากแล้วถ้าเป็นคือเป็นนักร้องแล้วเลือกเพลงนี้มาร้องพี่สุคิดเออถ้าก็แต่งตัวเต็มๆแล้วก็ร้องเพลงจังหวะและสับมันก็จะลงตัวมากเลยกับมุกแต่เมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของลูกเอื้อนและหางเสียงยังมีอาการสั่นเหมือนเสียงเราไม่แข็งแรงนะครับแล้วเหมือนหนูไม่กล้าที่จะปล่อยเสียงให้เต็มที่อ่ะอยากให้มุกปล่อยให้เต็มที่นะพอออมๆพอจุดที่สูงๆมันเหมือนมันก็พอเราออมมันก็พอจะดันมันหลุดมันคอนโทรลไม่ได้มีหลายจุดที่หนูคอนโทรลไม่ได้ซึ่งอาการแบบนี้สันนิษฐานว่าเกิดจากการปรุงเสียงมันมุกต้องไปทบทวนตรงนี้เอาให้มันสว่างเลยยิ่งเพลงนี้เนี่ยเห็นไหมเวลาร้องต่ำๆเนี่ยมันจะน่าฟังและเสียงจะมีส่วนคล้ายพุ่มพวงด้วยแต่พอขึ้นเสียงสูงปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเป๋ไปเลยเพราะฉะนั้นต้องให้สว่างกว่านี้เป็นธรรมชาติกว่านี้อย่าห่วงว่ามันจะเหมือนหรือไม่เหมือนใครร้องสว่างเป็นธรรมชาติแล้วมุกจะสมบูรณ์มากนะครับ
ขอบคุณค่ะหนูเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะลูกนะเสียงหนูมีเสน่ห์นะเสียงน่าฟังเลยล่ะขอบคุณค่ะฝึกลูกคอลูกเอื้อนและพลังเท่านั้นเองวันนี้ผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านจ้าผ่านครับสวัสดีครับน้องอุ๊กครับสวัสดีครับเห็นที่บ้านทำขนมด้วยเหรอครับใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะรสชาติจะได้ลองชิมกันหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอ่ะเชิญครับมาแล้วฮะสวยงามเลยนะเดี๋ยวพี่ถือไม้ให้น้องอุ๊กถือไปให้คณะกรรมการได้ชิมกันดูนะฮะเหลืองอารามนะฮะวันนี้ที่เอามาชิมก็จะมีเม็ดขนุนฝอยทองเม็ดขนุนร้านอยู่ตรงไหนอะลูกน้องมุกตอนนี้ก็เป็นในแฟนเพจค่ะส่วนมากไม่มีแฟนเพจนะใช่ค่ะแฟนเพจชื่ออะไรลูกบ้านมะลิขนมไทยค่ะร้านบ้านมะลิขนมไทยนะฮะเข้าไปในแฟนเพจได้เบอร์โทรศัพท์086ค่ะ021 0247ค่ะอ่ะโทรไปได้เลยนะครับตัวเม็ดขนุนเนี่ยไอ้เนื้อถั่วมันหอมจริงต้องเอาไปมีอบควันเทียนอะไรมั้ยมีอบมั้ยอันนี้จะใช้กะทิด้วยค่ะแล้วก็กะทิอบควันเทียนนะคะผสมไปด้วยกะทิอบควันเทียนด้วยเม็ดไม่ใหญ่มากด้วยกินง่ายแต่นี่ดูเหมือนไม่กรอบนะแต่มันกรอบนะพันจริงฮะมีเสียงเหรอฮะโอ้โหไม่เคยเลยแล้วกรอบรูปเลยเหมือนเกี๊ยวฟันปลอมชิมนะฮะอร่อยมากใครผ่านไปผ่านมาอยุธยาก็ไปแวะเลยนะฮะแวะอุดหนุนนะคะแล้วผ่านเอาสักคำเลยนะไหนๆก็ม้วนแล้วผมพยายามม้วนม้วนเลยม้วนเลยไปไหมอย่าอายโอ้กินเอาใจแล้วเกินเสียงก็หวานมีเสน่ห์แถมขนมไทยก็อร่อยมากๆครับถูกใจและถูกปากคณะกรรมการสุดๆทานกันเยอะเลยทีเดียวครับก็ฝากไปอุดหนุนคุณมุกกันเยอะๆนะครับช่วงนี้มาพบกับหญิงสาวสู้ชีวิตที่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวและความฝันวันนี้เธอจะขอมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งจะเป็นยังไงเชิญชมครับสวัสดีค่ะชื่อนิงอังคณารัฐกิจค่ะตอนนี้อายุ20ปีแล้วค่ะมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะทำอาชีพอะไรครับค่ะตอนนี้ก็หนูรับงานร้องเพลงทั่วไปค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพก็คือทำเห็ดด้วยค่ะทำเห็ดทำเห็ดค่ะมีเป็นฟาร์มเห็ดของเราเหรอฮะใช่ค่ะดีเนาะขยันด้วยเป็นนักร้องด้วยแล้วเคยมาไมค์ทองคำไหมครับเคยมาตั้งแต่ซีซั่น4ค่ะปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่บ้านก็มีทั้งหมด7คนค่ะก็จะมีพ่อแม่น้องหลานชายแล้วก็มีแฟนค่ะแล้วก็มีปู่อยู่ด้วยในบ้านคือมีแต่พ่อกับแม่ที่ทำงานปัจจุบันนี้พ่อกับแม่หนูก็ทำงานก่อสร้างค่ะเหตุผลที่หนูมารายการไมค์ทองคำนะคะก็ถือได้ว่าเป็นนับหนึ่งใหม่ก็แล้วกันค่ะคือซีซั่นที่แล้วว่าที่หนูเคยมาคือมาซีซั่น4รอบแรกเนี่ยนะคะแล้วก็ได้3,000หมดเลยแต่ว่ามีเหตุที่ต้องสละสิทธิ์ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพ่อไม่มีตังค์ค่ะไม่มีตังค์มาที่นี่ก็คือต้องสละสิทธิ์อะค่ะคือตอนนั้นหรือว่าสละสิทธิ์ก็แอบเสียดายนิดนึงค่ะเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราชอบรายการนี้จังเลยเราอยากมาเราอยากมาลองครั้งนึงเผื่อถ้าเกิดว่าถ้ามาเราต่อให้ไม่ได้ที่1แต่ติด1ใน4มันก็ถือว่าโอเคทําให้พ่อกับแม่ของเราสบายแล้วอะคือเราคิดแค่นี้คือเราก็อยากเป็นค่ะแต่เราก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องเด่นต้องดังขอแค่ว่าให้พ่อกับแม่ได้พักงานได้หยุดงานสักทีวันนี้นิ้งจะร้องเพลงอะไรลูกร้องเพลงก่อนคำโกหกคำต่อไปค่ะของพี่ตั๊กแตนชลดาค่ะตั้งใจนะค่ะเชิญครับไปได้นานเท่าไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จริงสักอย่างได้แต่เคยหวังม
มาจนหมดหวังเธอคงไม่มีทางพูดความจริงโกหกจนสับสนอะไรที่จริงที่หลอกทั้งชีวิตเธอคงมีเพียงเรื่องลวงทุกสิ่งคำว่าที่รักก็คงไม่จริงพูดไปเพราะเคยชินเล่นลิ้นลวงกันแล้วฉันต้องเจ็บต้องฟื้นให้ได้อะไรปิดปากเธอไว้หยุดพูดอะไรสักทีก่อนคำโกหกคำต่อไปจะออกจากปากของเธอขอได้ไหมไปเถอะไปอย่าเจอกันจากนี้ก่อนคำโกหกจะทำร้ายใจไม่เหลือชิ้นดีช่วยไปเสียวันนี้เก็บคำลวงที่เหลือไปไกลก็ไม่รู้จะทนฟังไปให้ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จริงสักอย่างคำที่ว่ารักก็ไม่อยากฟังแค่คำพูดลมๆอ้างไปวันๆนิ้งไม่รู้ว่านิ้งเป็นคนที่ร้องเพลงดีหรือผมชอบเพลงนี้ก็ไม่รู้นะตอนนี้ผมกำลังความรู้สึกผมกำลังเถียงกันอยู่แต่สิ่งที่กำลังจะบอกว่านักร้องที่ดีมีคุณภาพอ่ะเสียงมันต้องสู้กับดนตรีได้หนูสู้มันได้อ่ะวันนี้หนูทำได้ดีมากชื่นชมครับขอบคุณค่ะนิ้งร้องเพลงเก่งมากนะคะแล้วก็เสียงก็เพราะมากด้วยทักษะการร้องทุกอย่างที่หนูเปล่งมันออกมามันสมบูรณ์มากนะลูกโชคดีลูกเรื่องเสียงเรื่องความสามารถในการร้องและการเข้าถึงความยากของเพลงหรือแม้กระทั่งเสน่ห์อารมณ์เพลงเนี่ยไม่ต้องอธิบายเพราะว่านี่คือมืออาชีพอยู่แล้วลูกเสียงดีพลังดีแล้วก็เสน่ห์ล้นเลยอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เพิ่มเติมก็คือเนื่องอาจจะต้องหาเพลงแนวของคนอื่นมาร้องด้วยลูกเราอาจจะต้องหาหลายๆอย่างมาผสมผสานในความเป็นแบรนด์ของเราเป็นยี่ห้อของนิ้งมันจะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่วันนี้ก็ทำได้ดีลูกสู้ต่อไปนะครับผ่านครับผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับเชิญลูกเชิญดีเลยเสียงดีนะชอบผมชอบเก็บรายละเอียดดีๆอารมณ์เพลงดีมากแล้วดนตรีมันหนักทัดเสียงไม่ชนะเลยเขาทะลุเขาทะลุดนตรีเขาร้องเจ๋งจริงถือว่าวันนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆครับกรรมการของเราประทับใจในพลังเสียงมากๆทีเดียวก็ขอให้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือต่อไปนะครับช่วงนี้มาพบกับหนุ่มรุ่นใหญ่ที่ต้องบอกว่าลีลาการร้องไม่ธรรมดาครับก็สวัสดีครับคุณครูสลาและอาจารย์สุพร้อมทั้งอาจารย์โน้ตรูปหล่อครับครับผมและพี่เสียงตลอดเป็นแฟนอยู่ที่หน้าเวทีด้วยนะครับหัวหน้าวงหัวหน้าวงผมชื่อเล่นว่าชาญชื่อจริงนะถนอมขันเงินครับอายุ57ปีครับมาจากอำเภอกาบุรีจังหวัดระนองครับผมวันนี้ผมก็อยากมาอยากพิสูจน์ตัวเองครับแต่ผมเคยดูในทีวีครับดูตลอดครับผมชอบดูคุณครูสลาและอาจารย์สุและอาโนดด้วยครับนะครับผมชอบจริงๆครับครับและทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรครับทำสวนทุเรียนแล้วก็กาแฟครับผมเริ่มทำสวนมาปี 3-4 ครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ปลูกกาแฟกับทุเรียนตลอดมาสวนทุเรียนผมก็ประมาณ28ไร่นะครับ
ก็ผมก็ปลูกไอ้สลับกับกาแฟครอบครัวปัจจุบันนั้นก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันดีครับผมมีลูก4คนลูกผู้หญิง3คนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งครับทุกวันนี้ผมก็สบายขึ้นกว่าเยอะเนาะแต่ก่อนก็ลำบากเหมือนกันช่วงที่ผมอยู่ที่อีสานก็มีประกวดทุกงานครับผมก็ไปประกวดได้ที่1บ้างที่2บ้างผมชอบร้องเพลงมากครับในชีวิตผมเนี่ยชอบร้องเพลงมันจะแพ้หรือชนะเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่าผมไปฝึกใหม่ฟังใหม่อะไรใหม่ผมก็มาปรับปรุงตัวเองว่าจะทำให้ได้ครับคือว่าใจผมมุ่งมั่นมากร้องเพลงที่ผมมาไมค์ทองคำเพราะว่าผมอยากออกทีวีครับเหมือนเพื่อนนะครับเห็นเพื่อนก็ออกทีวีผมก็อยากออกเหมือนเพื่อนบ้างวันนี้ผมก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้วันนี้จะร้องเพลงอะไรร้องเพลงคิดถึงของสอนเพชรครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญครับคิดถึงประคองน้องอยู่ตาคือคิดถึงประณีน้องที่ชายนาคิดถึงล้านสาวยาโมที่เมืองโคราชหัวใจจะขาดร้อนร้อนคิดถึงพยองที่อยู่ระยองคิดถึงสายทองที่เมืองยะลาคิดถึงนิ่งน้อยคล้อยใจวิไลคำลาที่อยากไปหาข้ารถไม่มีถึงเจ้าไม่เป็นไรขอบัตรเชิญใบหากใครวิวาคิดถึงอำพรที่อยู่สุพรรณคิดถึงโบราณที่เมืองยะลาคิดถึงนิ่งน้อยคล้ายใจวิไลคำลาอยากไปหาข้ารถไม่มีดาวันดีวันนาชวีอริสาไรถึงเจ้าจะลืมที่ไม่เป็นไรขอบัตรเชิญใบหากใครวิวาคิดถึงอำพรที่อยู่สุพรรณถึงบัวลานที่เมืองยะลาคิดถึงเล่งน้อยคล้อยใจวิไลคำลาพี่อยากไปหาข้ารถไม่มีโอ้โหขอบคุณครับถ้าถามว่าวันนี้ถึงวันนี้เนี่ยพี่ชาญมีเพลงที่จำได้และพร้อมที่จะร้องมีทั้งหมดกี่เพลงมี3เพลงครับไม่พอถ้าถนนสายนี้ต้องมีอย่างน้อย20เพลงที่ต้องถามอย่างนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวนะครับร้องเพลงเก่งมากขอบคุณครับเพลงนี้ต้องใช้เสียงสูงแล้วก็การเก็บรายละเอียดนะฮะ
แต่ว่าจุดอ่อนก็ตื่นเต้นหรือยังไงไม่รู้ลืมเนื้อครับแต่ร้องเพราะครับร้องเพราะเก็บรายละเอียดได้ดีก็เลยถามว่านี่ถ้าสมมติว่าพี่ชาญนี่ไม่ลืมเนื้อนะแล้วก็มีเพลงที่พร้อมจะร้องเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันมีลุ้นเลยนะเพราะฉะนั้นต้องไปเตรียมตัวดีๆเพราะต้นทุนแล้วก็วิธีการดีมากครับเก่งครับพี่สุครับค่ะเรื่องร้องไม่มีอะไรแนะนำเพราะว่าก็เก่งมากแล้วก็เสียงเพราะมากทำได้ดีมากด้วยเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีผิดเนื้อนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้แวะไปยะโสธรไงลงไปยะลาเลยไปยะลาก่อนต้องแวะยะโสธรก็เลยจบเลยไงก็เลยไปแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องร้องไม่มีปัญหาแต่เรื่องพูดมีปัญหารอบนี้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ารอบต่อไปจ้องจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะมีผลกับบุคลิกภาพนะคะโชคดีค่ะขอบคุณครับพี่เดชครับผมชอบนะการร้องของพี่ชาญร้องได้ชำนาญและชาญเชี่ยวจริงๆอ่ะคือมันเก่าอ่ะคนเก่าร้องเพลงลูกทุ่งได้ขนาดเนี้ยคือคนลูกทุ่งจริงใช้คำว่าพี่ร้องเก่งเลยครับครับขอบคุณครับพลังแรงของคนมีอายุเท่านั้นเองวันนี้ผมผ่านครับผ่านจ้าผ่านครับดีใจขนาดนี้ผ่านปานาจารย์เราให้สามคนผ่านเลยดีใจมากเลยต้องบอกเลยนะครับว่าเวทีมันทองคำของเราเปิดกว้างมากครับหลากหลายเพศและหลากหลายวัยโดยเฉพาะสาวประเภท2ครับทำผลงานได้ดีมากๆเช่นเดียวกับน้องคนนี้ครับน้องออกกัดจากจังหวัดมหาสารคามครับว้าวสวัสดีค่ะชื่อออกัสค่ะคมกิจรัตนปัญญาอายุ21ปีมาจากจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะสาขานาฏศิลป์และการละครค่ะอ๋อแล้วตอนเรียนนี่ทำอะไรอยู่ด้วยตอนเรียนก็รับงานแต่งหน้าลำหน้าไฟแล้วก็เป็นแดนเซอร์ร้องเพลงด้วยค่ะโอ้เก่งจังเลยนอกจากเรียนแล้วก็ยังมีงานเสริมด้วยใช่ค่ะใช่ไหมลูกแล้วทำไมถึงมาไม้ทองคำครับก็อยากพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถมาจุดนี้ได้ไหมมาร้องเพลงได้ไหมสามารถทำได้หรือเปล่าแค่นี้ค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับมอนใบเก่าค่ะครับผมอ่ะเริ่มเลยครับที่ตรงนี้เคยมีสองเราเคยเป็นเงาอยู่เคียงข้างกันเล่าความฝันให้กันฟังสร้างความหวังด้วยแรงใจสิก้าวไปด้วยกันนอสองเฮาเสียงเพราะนะเพียงแต่ว่าผมว่าชีวิตชีวาชีวิตชีวาของการร้องมันต้องมีมากกว่านี้เท่านั้นเองอ่ะแต่หนูเป็นคนที่เสียงเพราะนะขอบคุณค่ะเมื่อกี้มันต่ำไปมันก็เล่นยากร้องยากแล้วก็ประคองเสียงยากมันก็เลยคอนโทรลหางเสียงลำบากแล้วก็ร้องให้มันเต็มที่กว่านี้นะมันเหมือนยังเกรงๆรูปปากอยู่อยากให้ปล่อยให้ฟรีๆให้สบายๆนะเพราะว่าทักษะแล้วก็เสียงน่าฟังเสียงเพราะมากแต่เผอิญว่าซาวด์ดนตรีที่หนูนำมาร้องเนี่ยเป็นซาวด์ดนตรีของพี่อีสุภกรซึ่งพี่เขาอาจจะถนัดเสียงต่ำแล้วเขาร้องเสียงต่ำได้ดีก็เลยน่าฟังแต่ออกัสดูเหมือนว่าต้องยกคีย์ขึ้นมาอีกลูกอย่างน้อยหนึ่งเสียงเลยล่ะแล้วมันจะสว่างและก็หนูก็สามารถที่จะขยี้หรือว่าใส่อารมณ์กับเพลงนี้มากขึ้นรวมแล้วก็คือร้องเพลงเป็นเพียงแต่ว่าบางทีต้องหาความพอดีในเรื่องของดนตรีมาเสริมด้วยนะครับชื่นชมครับขอบคุณค่ะร้องกันเลยครับผ่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับออกัสสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสูงสง่ามากเลยลูกนะสูงเท่าไหร่ลูก177ดูสิโอ้อากาศตรงแถวเชียงใหม่เป็นไงบ้างลูกตอนนี้หนาวไหมลูกหนาวครับเหรอหนาวจริงก็หนาวนอกจากร้องเพลงแล้วถนัดพวกฟ้อนพวกรำไหมลูกก็ได้นิดหน่อยครับเหรอลองถนัดให้มันเข้ากับชุดหน่อยได้พอได้ไหมลูกพอได้นะ
ขอถอดรองเท้าได้ไหมได้ได้ลูกลูกเดี๋ยวลุงถือให้ลูกเฮ้ยแต่พอถอดแล้วก็สูสีกันพันอะอ้าวเธอไปไหนมาเนี่ยจำไม่ได้แต่อย่างนี้สวยกว่านะไม่ต้องสูงมากดีกว่าไม่สูงมากนะเพราะว่าอย่างนี้ก็สวยนะลูกเออเห็นบอกวันนี้มีเพื่อนมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ด้านหลังค่ะเออเขามาแข่งด้วยเหรอลูกมาประกวดด้วยเหรอเอาเหรออ๋องั้นงั้นเรียกเรียกมาเลยสิเรียกเขามาลำเลยนะดีดีบอกเราลูกจักกับพี่ไปเรียกเลยชื่ออะไรลูกสุดเขตครับฮะสุดเขตออกัสสุดเขตอ้าวสุดๆจริงๆสุดจริงๆเลยสวยไหมสวยกับหนูกับหนูใครสวยกว่ากันเขาสวยกว่าหนูครับเฮ้ยโอ้ยนี่สวยกว่าเลยเหรอพี่สวยกว่าหนูอีกเหรอใช่ค่ะหนูเรียกเลยดิพี่หันหลังหรอเรียกเลยสุดเขตออกมาได้แล้วเร็วสวัสดีค่ะสุดยอดสวยมากโอ้ยสวัสดีค่ะงามงามงดงามงดงามดูจากเสียงกรี๊ดแล้วงดงามว้ายวิ่งได้เป็นภาพจากใจโอ้โหสุเกะรู้จักกันที่นี่หรือว่ารู้จักกันมาก่อนลูกเคยเรียนเคยเรียนด้วยกันค่ะที่สารคามมัธยมใช่ครับตอนนั้นห้องเดียวกันไหมไม่ค่ะแต่คนละห้องแต่สนิทกันมากค่ะอ้าวมาลำซะหน่อยดีกว่าลูกดีไหมอ่ะดนตรีเชิญครับงั้นเดี๋ยวหนูจะร้องเพลงต่อเลยไหมลูกร้องต่อเลยนะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่พาออกกัสไปข้างหลังก่อนนะได้ค่ะแล้วหนูก็คุยกับคณะกรรมการเลยนะครับงั้นเดี๋ยวฝากเลยจะได้อ่ะปรบมือให้น้องสุดเขตด้วยนะครับแล้วก็ออกกัสด้วยนะฮะอ่ะก็ออกกัสไปกับลุงลูกป้ามาคุยกันเริ่มร้องเพลงได้ยังไงครับเริ่มต้นเลยคืออยู่วงประสานเสียงครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วทำไมอยากมาไม้ทองคำครับคือเดินตามความฝันของที่บ้านสำเร็จแล้วครับคือการได้รับราชการครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำตามความฝันของตัวเองคือร้องเพลงครับอ่ะวันนี้สุดเขตจะร้องเพลงอะไรครับไงง้องครับเอามาดนตรีมาเลยครับโยนทิ้งความทุกความโศกขอบมาย่อมาโยกเอาความโศกทิ้งไปไอ้บ่หักสั่งหัวยาใส่ใจแฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจคือเด้งใส่หม้อลำถ้าเต้นและการแสดงออกทำให้น่าดูทำให้น่าฟังส่วนการร้องเพลงก็ต้องศึกษาเพิ่มอีกเยอะเลยนะแต่ว่าการแสดงออกมันทำให้เสียงร้องของหนูพลอยน่าฟังไปด้วยจริงๆก็ร้องเพลงเป็นแหละแต่ว่าด้วยคีย์เพลงนี้มันเป็นเพลงผู้หญิงไงจริงๆโดยธรรมชาติเราเป็นผู้ชายคีย์ผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงพอลงมาร้องคีย์ผู้หญิงมันจะต่ำแล้วมันจะไปยากแล้วบางทีอยากจะมันอยากจะใส่ให้เต็มที่มันก็เหมือนมีข้อจำกัดในเรื่องของคีย์เสียงมันก็เลยไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าจะร้องเพลงผู้หญิงก็เหมือนต้องยกเสียงขึ้นไปให้ได้มาตรฐานระดับที่ผู้ชายออกเสียงการร้องเพลงเนี่ยจริงๆก็ร้องได้ดีนะเพียงแต่ว่าเนี่ยถ้าภาษาอีสานเขาเอิ้นว่ามันห่าวบ่ออกครับที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นซาวเสียงของพี่ตะกะแตนซึ่งเป็นผู้หญิงถ้าสุดเขตซึ่งจะเป็นหญิงยังไงก็ยังเป็นผู้ชายอยู่มันต้องยกคีย์ขึ้นมาอีกประมาณ1เสียงหรือเสียงครึ่งด้วยซ้ำไป
แล้วมันก็จังสีหาวออกก็นี่นะครับลองหาเพลงที่ตรงกับร้องเสียงเรามาฝึกร้องนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเก่งครับผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านมั้งผ่านขอบคุณค่ะหน้าหน้าหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนสร้างต้องขอขอบคุณสองสาวแกร่งที่มาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเราครับลีลาการร้องและการเต้นแบบนี้ถือว่าสนุกสุดๆไปเลยครับมาถึงคิวหนุ่มอีสานเสียงเสน่ห์คนนี้กันบ้างครับรับรองว่าประทับใจแน่นอนครับสวัสดีครับผมชื่อคริสศิริสิทธิ์ธัญญานะครับอายุ22ปีมาจากจังหวัดอุดรธานีครับผมน้องเขตตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ร้องเพลงรับจ้างทั่วไปครับผมคือถ้ามีงานจ้างก็จะรับก็ไปใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าประสบการณ์เพียบเลยอาศัยอยู่กับใครครับตอนนี้อยู่กับพี่สาวครับที่จังหวัดสมุทรปราการครับผมทำอาชีพอะไรลูกพี่สาวผมรับเป็นข้าราชการครับรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับผมแล้วหนูมาเริ่มร้องเพลงได้ยังไงอ่ะตอนเด็กๆครับพ่อแม่ชอบเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังครับมันก็เลยกลายเป็นซึมซับมาถึงเราครับกลายเป็นความชอบไปก็เลยเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ครับผมการเป็นนักร้องอาชีพเริ่มตอนประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วครับตอนอายุประมาณ20ปีครับผมเรียนจบแค่มัธยม3ครับเพราะว่าตอนม.ปลายคือมันมีช่วงนึงที่ผมเคยเกเรมากช่วงนั้นคือผมจะเป็นคนติดเพื่อนมากตอนนั้นพ่อแม่หรือคนในครอบครัวห้ามเนี่ยผมไม่ฟังเลยตอนนั้นเสียใจมากครับพอวันหนึ่งครับเราโตขึ้นเราก็คิดได้ครับว่าเราควรจะหาอาชีพเพื่อทำมาหากินเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทำครับตั้งแต่เป็นนักร้องมานะครับถามว่ารายได้มันเยอะไหมก็ไม่ถึงกับเยอะครับแต่เราก็ไม่เดือดร้อนใครคือเราสามารถหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปแบกมือขอพ่อแม่ครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจครับวันนี้เหตุผลนะครับที่มารายการไมค์ทองคำเพราะว่าอยากจะทำให้พ่อแม่ครับภูมิใจในตัวเราจริงๆคือถ้าผมประสบความสำเร็จจากรายการนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วก็ทำให้ครอบครัวครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผมแล้ววันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับเพลงอ้ายฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักครับเชิญครับไอ้หักเขาตอนใดเจ้าแน่นายแล้วถามคำนี้สิตอบเจ้าว่าจังใดดีจังสิบ่เสียใจเจ้าคงลืมแล้วเนาะตอนเจ้าลอยอายไปมีผู้ใหม่ถ้าบ่ได้สาวคนนั้นซอยไว้คงบ่เห็นอายยืนหายใจตรงนี้ในชีวิตบอกคิดสิหาคนอื่นเจ็บก็ฝืนรอเจ้าคืนดีแต่มันสิตายอีหลีในเมื่อที่บ่มีเจ้าอายก็เลยหักเขาเขาตอนเจ้าบ่ฮักคนเสียหลักดีแล้วตัวบ่ตายข้าวงเล่าโสทิ่มหัวใจหัวใจที่เธอบ่เอามอบชีวิตเน่าๆให้กับคนที่เขามองเห็นค่าไอ้ยังหัก
อ้ายยังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหอนขึ้นทางคนเก่าก็อยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสี่เฮ็ดสี่เฮ็ดจะละนางอ้ายอยากหัวใจโหบ่โหบ่โหบ่น้องสาวเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้คิดว่าอยู่กับเขาถือคิงเจ้าแล้วคงลืมอายคุกเข่ารับความเสียใจมาทวงบอกแค้นมาว่ามื้อนี้ล่ะเขาไปใส่จังมาหายกับหอยน้ำตาก็ยังหักเจ้าคือเก่านั้นล่ะแต่ยอมรับว่ามันคงยากแล้วตอนนี้ไม่ผิดหวังเลยร้องเพียงเก่งนะลูกนะทุกอย่างก็ลงตัวละทรงดีร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งเข้าถึงความยากของเพลงนะวันนี้พี่สุไม่มีอะไรคอมเมนต์โชคดีครับในสิ่งที่เขตมีเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นปัญหากับการเป็นนักร้องบุคลิกดีเสียงดีวิธีการถูกมันมีอยู่ครบเลยครูมองว่าสิ่งที่ต้องสู้กับมันต่อไปก็คือการเลือกจะเลือกร้องเพลงไหนที่มันลงตัวกับความเป็นเขตมากที่สุดไล่ตั้งแต่เลือกคีย์ไหนมาร้องใครเป็นต้นแบบรวมไปถึงจะสื่อสารแบบไหนมากกว่าแต่สิ่งที่อยากให้ปรับกลายเป็นเรื่องง่ายๆคือการจับไมค์ลูกตอนนี้พอเขตยกสูงอย่างนี้พอมากำไว้ตรงนี้เนี่ยมันก็คือหนึ่งละมันทำให้กำปั้นระบังหน้าเราอันที่สองคือพอกำปั้นมาอยู่ที่หัวไมค์อย่างเงี้ยพอร้องไปเราเผลอมองว่ากำปั้นใกล้ปากเราจะเผลอดึงมันออกแล้วมันจะทำให้ไม่กับปากห่างกันลองเลื่อนมือมาจับประมาณนี้ดูจะทำให้คนเห็นหน้าเขตแล้วก็เขตก็จะไม่ต้องตกใจกำปั้นตัวเองนิดเดียวลูกลองปรับดูนะครับทั้งบุคลิกคนและบุคลิกเสียงของเขตดีนะดีเลยแหละลองไปค้นหาตัวตนของเราให้เจอเขตมีหลายๆอย่างที่ลุงโน้ตชอบผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับขอบเยี่ยมนี่คือมินเปล่าตื่นเต้นมากหลับตอนนั้นก็ดีแล้วแหละเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่หนูรักก็อยากให้หนูก้าวเดินต่อไปพัฒนาตัวเองพ่อแม่พี่สาวรอนอยู่เนาะจะเป็นกำลังใจให้ตลอดโอ้โหน่าเสียดายคุณผู้ชมเวลาหมดอีกแล้วล่ะครับครั้งหน้ามีความพิเศษมาฝากกันอย่างแน่นอนห้ามพลาดครับผมลำไยไหทองคำแอมแอลสออนในบทเพลงบายบังน้องเป็นผู้สาวที่ทนแดดทนฝนขนาดมันลมพัดกับบับเบิ้ลเด้ออายมาลองจับบังเด้อค่ะมาลองบังบังเด้อค่ะมาลองบังบังเด้อค่ะแล้วไอซ์รำคาญก็บอกกันเด้อที่บ่เสอไปทักเจ้าอีกผู้อยู่ว่าบ่มีสิทธิ์มันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะโชคครับรอบหน้าเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณเลยนะที่อายตาถึงเห็นเด็กกะโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าอามันใจจะได้ยินไหมว่า
เสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่คลายใจเจ้าน้ำตาพี่กินสายยันมาบอกเมื่อเช้าเนี่ย